นี่ก็ประกาศนะนี่ก็ต้นไม้ของร้านนั่นเองนี่นั่นเองอยู่ตรงนั้นพอดีเลยสวัสดีครับนั่นเองครับผมคือในนี้มันดีอย่างคือมันอยู่ในเต็นท์ไงมันเลยไม่ร้อนและด้านตรงเนี้ยมันมีที่จอดรถเยอะแยะเลยใหญ่แดงดีครับของผู้ใหญ่แดงของเราก็จะเป็นแนวน่ารักแคคตัสอุ้ย20บาทเลยเหรอครับได้กําไรเหรอมาถามจริงอุ้ยสวยๆอันนี้ทรงผู้ใหญ่แดงนะแคคตัสเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทําทีละร้านนะนี่เลยโอ้โห50บาทเหรอทําไมถูกจังวะนะแต่สวยเวลานี้ร้านใครวะเนี่ยสวัสดีคุณหน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราร้านหน่อยการ์เด้นค่ะหน่อยการ์เด้นใช่ค่ะขออนุญาตแวะร้านนี้ดีกว่ายินดีค่ะยินดีค่ะตรงนี้จะมีพวกไม้ฟอกอากาศอันนี้สามารถอยู่แดดได้ 100% นะคะคือชอบแดดเหรอชอบแดดได้ 100% เลยค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวก่อนผมถามหน่อยตรงนี้เรียกโซนอะไรหน่อยโซนเกษตรค่ะตรงนี้โซนเกษตรอยู่ตรงที่จอดรถอบต.ค่ะอ๋อพูดอย่างนี้จะรู้เลยรู้เลยค่ะเดินมาจอดรถปุ๊บจะเจอโซนเกษตรเลยค่ะแต่ผมมันจะเรียกว่าโซนต้นไม้แต่จริงๆคือโซนเกษตรโซนเกษตรอยู่ในเต็นท์สีเขียวๆเลยใช่ค่ะอ๋อแม่ค้าตัวจะเขียวแล้วเชิญได้นะคะเมื่อกี้เรียกกินข้าวติดคอประมาณนั้นค่ะขอสอบถามนิดนึงได้ค่ะขอคุณหน่อยจะเป็นคนละต้นไม้ของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่นี่จะเป็นแคคตัสใช่ค่ะแล้วของคุณหน่อยตัวนี้เป็นอะไรจะเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศค่ะอ๋ออ้าวอย่างนี้มันปลูกในบ้านได้เหรอปลูกในบ้านได้แต่ว่าขอให้มีแสงจากผ้าม่านหรือจากหน้าต่างมาหรือถ้าสมมติว่าแสงไม่พออ่าฮะรบกวนอาทิตย์นึงยกน้องออกมาโดนแสงเช้าหน่อยให้น้องปรุงอาหารเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นจะต้องใช้แสงในการปรุงอาหารค่ะพูดง่ายๆเลยแสงแดดเหมือนแก๊สประมาณใบไม้คือห้องครัวประมาณเพราะฉะนั้นอาทิตย์นึงเนี่ยเราเอาน้องไปตากแดดหน่อยสักครั้งโดนแดดเช้าซะหน่อยไม่เกิน10โมงนะคะโดนแดดเช้าหน่อยหรือถ้าเกิดท่านจะปลูกในบ้านในที่ร่มเปิดม่านให้มารับแสงประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยค่ะขออนุญาตสอบถามหน่อยครับของเราเนี่ยที่ร้านหน่อยการ์เด้นเราเนี่ยมีต้นอะไรบ้างเอ่ยแนะนำหน่อยครับอ๋อตัวนี้จะเป็นหัวใจเศรษฐีส่วนต้นนี้จะเป็นฟิโลไลเมฆค่ะอันนี้จะเป็นฟิโลเบอร์กินค่ะตัวนี้จะเป็นไม้โชว์เส้นใบสวยมากนะคะราคาถูกลงมากๆเอื้อต้นละร้อยเดียวเองค่ะลูกค้าค่ะคือผมต้องบอกแบบนี้ก่อนเขามีราคาแจ้งบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องมานั่งถามแล้วเท่าไหร่ถูกต้องเราแจ้งให้หมดหรือถ้าท่านจะถามเขาอีกท่านอาจจะโดนโบกไม่รู้นะบอกให้ได้ค่ะนะครับเราได้รับการอนุญาตจากร้านหน่อยแล้วนะครับค่ะไม่อยู่ดีถ้ามาแหกปากเขาตกกระทิ่มนะบอกไม่นี่ก็ใช่ได้ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศสวยเลยตัวนี้จะเป็นรวยทรัพย์สีทองนะคะ150 บาทไซส์บิ๊กเลย150 บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าทำไมชื่อมันมงคลจังอะมงคลทั้งร้านค่ะขนาดชื่อแม่ค้าชื่อจริงยังชื่อวาสนาเลยมงคลไหมคะคุณหน่อยชื่อวาสนาชื่อมงคลแล้วมีต้นอะไรอีกครับตัวนี้จะเป็นเสริมบารมีค่ะเสริมบารมีต้นสูงโชว์ลายเส้นนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นกุมารดำเรียกทรัพย์ค่ะโอ้โหแต่ละชื่อแน่นอนสายมูเตลูสายมูค่ะสายมูหรือมูเตลูเราประมาณนั้นจัดเลยค่ะกุมารดำเรียกทรัพย์ถูกต้อง150 บาท150 บาทจัดไปเลยค่ะลูกค้าร้อยเดียวยังมีร้อยเดียวค่ะไซส์เล็กลงมาค่ะส่วนกระถางใหญ่280 บาทตั้งโชว์ฟอร์มได้เลยค่ะแต่ผมรู้สึกดีนะก็คือว่าการที่มีต้นไม้ฟอกอากาศอยู่ในบ้านเนี่ย คือในกรณีบ้านคนไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศหรอกก็ใช้ต้นไม้พวกนี้นะประมาณนั้นถ้าเราคิดเครียดมองแสงสีเขียวเรารู้สึกชื่นใจผมเคยบอกทุกตอนแล้วนะครับท่านทํางานหนักมาเหนื่อยๆประมาณนั้นเลยให้ท่านพักสายตาโดยการมองไปที่สีเขียวและสีเขียวก็คือใบไม้ถูกต้องอ๋อเขาช่วยได้เยอะมากๆนะคะมีต้นชื่ออะไรมงคลอีกครับอุ้ยกุมารทองกุมารทองเรียกทรัพย์กุมารแดงเรียกทรัพย์เดี๋ยวเมื่อกี้กุมารดำไม่ใช่เหรออันนั้นกุมารดำนี่กุมารทองกุมารทองและกุมารแดงค่ะลูกค้ามีกุมารแดงใช่ค่ะเอาให้ครบทุกกุมารนะคะอันนี้โชค9ชั้นเป็นไม้ปรับฮวงจุ้ยค่ะสามารถเก็บไว้หน้าบ้านได้นะคะตัวนี้ออกไว้หน้าบ้านกลัวจะหายอ่ะสิประมาณค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เดลีค่ะเดลีจักรพรรดิใบแต่ละชื่อนี่ใช่ค่ะยอดจักรพรรดิเลยมีอะไรอีกแสงเพชรแสงพลอยแสงเงินแสงทองพลอยชมพูค่ะหัวใจเศรษฐีประมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะเบอร์กินอู้ทำไมชื่อเพราะแล้วปกติคุณหน่อยเนี่ยค่ะหน่อยการ์เด้นของเราเนี่ยอยู่ที่ตลาดน้ำบางพึ่งที่เดียวหรือเปล่าครับอ๋อจะมีสวนอยู่นะคะอยู่ซอยยิ่งอํานวยค่ะอ๋ออยู่ซอยยิ่งอํานวยยิ่งอํานวยขอเบอร์มือถือหน่อยเผื่อใครไปไม่ถูก0871129231ค่ะโทรสอบถามได้คุณหน่อยโทรสอบถามได้ได้เลยอยู่ตรงไหนอะไรแต่ไงเดี๋ยวชนาวีปักพิกัดหมดไว้ให้ได้ค่ะท่านก็กด Google Map ปุ๊บก็ไปตามทางได้เลยได้ค่ะค
คือผมถามจริงๆนะค่ะร้านกาแฟร้านอาหารอะไรอย่างอื่นก็เยอะแยะทำไมคุณหน่อยถึงตัดสินใจขายต้นไม้ใจชอบเหรอใจรักรักมากถ้าไม่รักไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้แบบนี้สวยแบบนี้นะคะต้องใจมาก่อนต้องชอบใช่ไหมใช่ค่ะใจรักมากๆต้องใจจริงๆค่ะการทำต้นไม้พอเรารักปุ๊บเราก็จะทำออกมาได้ดีเราจะเรียนรู้ว่าวัสดุปลูกแบบไหนใบมีปัญหาตรงนี้เกิดจากระบบรากแบบไหนเราจะรู้ได้เราจะรู้อย่างนั้นเลยปุ๋ยใช้ปุ๋ยชนิดไหนในการปลูกแล้วชนิดไหนที่ชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำเราสามารถแนะนำลูกค้าได้ค่ะต้องรู้จริงนะคะค่ะถึงจะแนะนำลูกค้าได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยผมว่าคนที่ท้อหมดกำลังใจไม่มีกำลังใจอ่ะมีเยอะแยะมากมายเลยคุณหน่อยมอบกำลังใจคำพูดดีๆให้กับท่านผู้ชมหน่อยมีอย่างเดียวนะคะทุกวันนี้เศรษฐกิจถึงจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราสู้สักอย่างใช้คำว่าสู้แล้วอดทนฟันฝ่าอุปสรรคนั้นๆไปได้หน่อยเชื่อว่าทุกอย่างเส้นชัยมันรออยู่ข้างหน้าค่ะขออย่างเดียวอย่าทิ้งความอย่าท้อนะคะอย่าท้อเดินไปอย่าท้อท่านจะก้าวไปข้างหน้าแบบเด็กๆก็ได้จะคลานไปก็ได้แต่ท่านอย่าถอยแค่นี้ก็เพียงพอถูกต้องขอบคุณคุณหน่อยมากค่ะขอบคุณเช่นกันวันนี้ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาแบบเขียวชะอุ่มโอโซนฟอกอากาศอีกหนึ่งเรื่องราวเลยของคุณหน่อยนั่นเองยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับที่อนุญาตให้เราทำรายการที่นี่ขอบคุณเช่นกันแต่เดี๋ยวชนาวีจะไล่ไปเจียร้านเรื่อยๆแยกทางไม่ได้แยกทางไม่ได้จริงๆบอกอันนี้ก่อนเยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้เลยครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับคุณหน่อยจบอยู่ที่หน่อยการ์เด้นโฮมเรียกว่าอะไรดีโซนเกษตรค่ะโซนเกษตรนะครับมีทั้งเราเกษตรบางน้ำผึ้งค่ะโซนเกษตรบางน้ำผึ้งเต็งเขียวๆที่มีต้นไม้เยอะๆถูกต้องค่ะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรอีกติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณหน่อยครับขอบคุณพี่ใหญ่ครับคือผมมาตรงนี้พี่หน่อยมันรู้สึกสดชื่นขอบคุณมากสดชื่นมากครับแล้วต้นไม้ตอนแรกนะถ้าไม่ติดราคาผมว่าน่าจะแพงแต่ดูดิต้นไม่กี่ตังค์เองอ่ะใช่ค่ะเริ่มต้น20บาทเองนะแคนตาสจากเมื่อก่อนแพงมากนะคะ50 40แล้วสวยๆทั้งนั้นถูกต้องค่ะแล้วดิต้นไม้มงคลมาตรงนี้จบเลยโอเคค่ะ